สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ Middle World อีกแล้วนะครับ Middle World นี่เป็นเกมที่ใครก็รู้ว่ารักกันซึ่งตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าคนเล่นน้อยมากนะครับกดเข้าไปดูห้องก็คือไม่มีห้องไหนเต็มเลยนะฮะห้องมันจะว่างเกือบทุกห้องเลยนะครับผมเพราะว่าอัปเดตใหม่ผมพูดตรงๆนะขนาดผมใช้คอมอัปเดตนะครับเพิ่งใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะในการอัปเดตก็ไม่รู้ว่ามันทำไมมันอัปเดตเยอะขนาดนั้นพูดไปแล้วผมก็เซ็งตอนนี้แฟนผมอัปเดตไม่ได้เลยนะครับผมเค้าก็เลยมานั่งดูผมเล่นนะฮะเพราะว่าอัปเดตตอนนี้เค้าอัปเดตมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนแต่ว่าเน็ตเค้าเป็นเน็ตกระจอกนะฮะก็เลยอัปเดตแบบช้ามากตอนนี้ไม่เสร็จเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เรามาดูมินิเวิลด์ในวันนี้กันนะครับวันนี้เรามาดูมินิเวิลด์ว่าเด็กๆเค้าจะเล่นแบบเปิดหรือเปิดแบบอะไรกันเนี่ยมินิเวิลด์อัปเดตแล้วมีสร้างบ้านนะครับผมวันพีซนะฮะเทราจุนทุกอย่างก็ดูดีนะครับwork for a pizza อันไหนก็คือแมปทำงานเป็นคนส่งพิซซ่าห้องเจ้าของปิดห้องไปแล้วไม่น่ามีคนเล่นผมว่าแมปมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าผมวันนี้เราจะไปเล่นแมปแบบซิงเกิลเพลเยอร์ทุกคนนะกดที่แมปสร้างสรรค์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับผมว่าเราอยากเจอแมปเนี่ยเราไม่ค้นหาดีกว่าครับประวัติการค้นหาคือเราว่าเราไม่ค้นหากันดีกว่าครับเราจะมาดูแบบนี้กันดีกว่าครับเมื่อกี้มันไม่มีอะไรหรอกครับมันไม่มีอะไรครับมันแบบนั่นแหละไม่มีตาฝาดตาฝาดไปเองแม่มามีแมปแนะนำทุกคนก็คือแมปแนะนำมาดูว่าแมปแนะนำมินิเวิลด์เขาแนะนำอะไรกันบ้างแมปหนึ่งบล็อกอันนี้เหมือนที่เราเคยเล่นหรือเปล่าในไมน์คราฟต์ลองกดเข้าไปดูฮะคนเดียวนี่เราจะได้มาดูว่าแบบวันบล็อกในมินิเวิลด์คืออะไรนะเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วนะเธอตาฝาดไปเองนะตาฝาดไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรตาฝาดโอเคฮะมาแบบวันบล็อกมาถึงก็จะเหมือนว่าจะมีกล่องให้เราเปิดนะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นตัวประตูวาร์ปดาวเปลวไฟให้นะครับแล้วก็นี่ไงทุบไปเรื่อยเลยเธอดูดิแถมเวลาทุบแบบดูไวเวลาทุบดูทุบไวกว่ามันคราฟได้เธอดูมันคราฟมันคราฟนี่ฮะโอ้โหแมป1บล็อกก็คือเราก็ต้องขยายไปเรื่อยนะครับใน1บล็อกมินิเวิลด์นะครับเพื่อนน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมพาท่าน CEO ชิวิลอในมินิเวิลด์ครับพูดตรงๆกลัวชิวิลอยังไม่รอดเลยนี่ฮะโอเคแต่ว่าผมก็พอเล่นเป็นนะครับเล่นเป็นจากเพราะว่าผมมาเป็นเกมเมอร์มืออาชีพเรียกว่าเก่งนะครับใครๆก็รู้ว่าผมเก่งแค่ไหนนี่ฮะโอ้โหขยายบล็อกโคตรดีไม้หมดแล้วหรอไม้น้อยจังต้นไม้ได้ปะปลูกไงวะปลูกไม่ได้เด้อชอบมาเถอะเก็บดินไปเรื่อยครับผมนี่ฮะแล้วก็ได้มงได้ไม้ได้อุปกรณ์มาครับท่อนมงท่านไม้แล้วทำตัวคราฟได้นั่นมีมอนอวอร์เนี่ยผมไม่มั่นใจขอลองทำตัวคราฟหน่อยเหมือนว่าไม้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราใช้ไม้หนึ่งอันจะได้ไม้แค่สองอันนะครับกดคราฟมานะฮะแล้วโต๊ะคราฟต้องใช้ก้อนหินโอ้โหใช้ก้อนหิน3ใช้เชือก4อะไรเนี่ยโอ้โหเราไม้กลัวมาทำไรขุดกบไปนี่ไงทำฟีดร่องอะน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นที่จัดการพวกอุปกรณ์อาหารอะไรอย่างงี้แล้วขุดต่อไปครับเพื่อเป็นการใช้ชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะฮะก็คือการขุดต่อไปนะครับผมขุดเรื่อยๆฮะขุดเรื่อยๆเป็นไงโอ้โหเขาเรียกว่าแต่ไม้ก็ตกไปเยอะนะผมว่าเราออกดีกว่าแบบนี้น่าจะไม่เหมาะกับผมอ่ะจริงผมไม่เหมาะกับแมปอะไรที่มันดูแบบเป็นอย่างนี้นะครับเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดคือเป็นแมปที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะมากเลยเนี่ย ABC Academy อันนี้จะเป็นการ์ตูนนะครับผมคิดว่าน่าจะดูแบบเฟี้ยวๆฟ้าๆไปหน่อยกดฮอลไลน์เหมือนเดิมดีกว่าผมจะดูว่าน้องๆเล่นอะไรเอาล่ะ PVP Titan ไป PVP กับน้องๆมั้ยแบบเผื่อน้องๆเขาอยากแบบเป็นนัก PVP Titan อะไรอย่างเงี้ยนะมาเข้ามาครับจะมีทองให้เราซื้อนะครับผมเหมือนเราไปซื้ออะไรสักอย่างนึงฮะขายพลังจะมีบัตรจังขนมเก่งเกี่ยวอะไรกับท่านวะผมจะซื้อเกี๊ยวตุ๋นกินแล้วกันนะครับผมชอบกินเกี๊ยวเอาเราไปกันนะเพื่อนถึงเวลาไป PVP ไททันแล้วไม่เปิดใช้วานไม่สามารถวาร์ปได้โหเธอเขาเป็นไททันแล้วก็แค่ตัวใหญ่ขึ้นมาวะย้าวนี่ไงนี่ไงเขาเป็นไททันเหมือนกันเอ้ยอะไรอะไรไททันแล้วไงเธอดูเขาต่อยโอ้ต่อยเด็กยากเปล่าแก๊งโอ้โหตีไม่เข้าเลยว่ะคือคลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายต่อยไม่ได้นี่ไงต่อยเด็กเตะผู้ใหญ่มันงานถนัดของพี่น้องเอ๋ยอ้าวจะขอห้องเตะคุณออกคุณทำอะไรผิดดีกว่าบอกแล้วครับเมื่อเป็นคนที่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่โดนเกลียดบ่อยๆนะครับจะขอห้องก็จะแบบเนี่ยเปิดไมค์สร้างห้องเลยแบบไปเราไปพูดคุยกับเด็กดีกว่าน้องๆลงมาน่ารักจริงเนี่ยเข้ามาครับเจอน้องอยู่นี่ครับวันเดย์น้องต่อยไม่ได้ด้วยโยฮัลโหลได้ยินเสียงน้องป่ะวัดดีเย่เย่เย่อันนี้แบบอะไรหรอแบบอะไรก็ไม่รู้หรอแบบนี้เราจะสร้างอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วเธอจะสร้างอะไรล่ะแล้วเธอจะสร้างอะไรล่ะเสียงขนาดนั้นนะสร้างอะไรไม่ได้หรอฮะแล้ว
เราฟังไม่ออกนะขอโทษทีเสียงเธอดูแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้ได้เลยเดี๋ยวฉันสร้างบ้านให้เองมาเลยบ้านเซนสุว้าวฮะอะไรนะเธอใครตุ๊กไม่ได้พูดกับเธอขอโทษทีนะเคยดูนักแคทเกมมั้ยครับเปล่าอะไรนะฮะเสียงน้องเขาว่าเมื่อกี้ฟังไม่ออกนะขอโทษทีเอาซะว่าช่างมันเถอะไม่ได้ถามแล้วกันนี่น้องเขาช่วยสร้างบ้านด้วยนะไม่เลยดิเธอรู้เปล่าว่าเขาอ่ะจะสร้างบ้านได้ดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้เขาคุยกับเธอนะน้องก็พูดว่าอะไรนี่ไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเขาพยายามแปลนะก็แบบเสียงน้องเขาเบามากเลยแบบเบาเลยเบาอ่ะเราได้การสร้างบ้านเสร็จแล้วนะฮะเป็นบ้านที่ดูดีใช้ได้นะครับแล้วกดออกลาก่อนน้องเอ๋อ้าวไอ้สัสไม่บอกต้องบอกลาเลยเน็ตหลุดไงเน็ตหลุดไปเลยนี่ฮะคุณจะเลือกใครผมว่าแบบมันก็ดูดีหลายอย่างนะหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกินหมูกระทะคือแฟนผมมาร้องเพลงนี้จนผมรู้สึกว่าผมอยากจะแบบนั่นแหละนะพาไปกินใช่ไหมใช่นี่ฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแบบกินหมูกระทะมีอะไรนะครับก็คือจะมีเตาปิ้งอันนี้น่าจะเป็นบาร์บีคิวนะไม่ใช่หมูกระทะเนี่ยหมูอ่ะโอ้มีเสียงผับด้วยดูโอเคเสียงโคตรดูดีปิดเพลงดีกว่าไม่เอาไม่อยากเปิดโอเคครับเดี๋ยวมาดูหมูกระทะก็ต้องมีเพลงป่ะเออว่ะแล้วหมูกระทะต้องมีเพลงแบบเพลงแบบเขาเรียกอะไรเพลงตอนกินเนาะสวัสดีครับผมอยากกินหมูกระทะเอ้ยโยกจะกินหมูพี่ผมขอหมูไว้ผมขอหมูอยากกินหมูกูอยากกินหมูไม่อยากกินปืนเถอะโอ้พี่ของร้านจริงแบบเถื่อนวะพี่ของร้านจริงไม่ได้หรอพี่อยากกินหมูไม่อยากกินลูกตะกั่วไม่เกินผมไม่กินก็ได้ผมไม่กินร้านนี้ก็ได้ร้านนี้เถื่อนไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้ก็อยากกินหมูกระทะถึงก็หยิบชอบกินหมูแล้วโอ้ตาย5ลุม1ว่ะให้หมดอ่ะ5 1อ่ะนะแม่จะอยู่ฝั่งไหนฝั่ง5ฝั่ง1โหไหนอ๋ๆๆๆๆๆมาด้วยนะไอ้นี่ปีนเกียวอ่ะปีนเกียวอ่ะเหิมเกิมเราเหิมเกิมไปหนีไปอะไรของเขาอ่ะแต่เขากลับมามองอะไรเล่นอะไรกูไม่รู้จัดไว้ดิแกเมื่อคุณพยายามจะเป็นดรีมแต่เพื่อนไม่เล่นด้วยโอ้แซดบอยมาแล้วมาเมื่อคุณพยายามจะเป็นดรีมแต่เพื่อนไม่เล่นด้วยเด็กเก่าท้องอีกแล้วมาดูแมปท้องกันดีกว่านี่ครับการทำแมปท้องนะฮะเรามาดูแมปท้องที่ดีกันดีกว่าครับแมปท้องเนี่ยแมปท้องแบบนี้จะเป็นอะไรนะฮะมาดูกันนี่เลยวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับผมชั้น2คลอดลูกผ่าตัดชั้น3ห้องพักอ่ะห้องผ่าตัดตอนนี้เราจะให้พยาบาลไปดูนะครับห้องผ่าตัดนี้เป็นห้องที่ดูดีไหมครับคุณพยาบาลดูดีที่สุดที่สุดเลยเหรอครับแม่ถูกรักกรมอนามัยถูกรักกรมอนามัยด้วยเชี่ยและอันนี้คืออะไรครับห้องไฟอ๋อห้องไฟเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนนี่เป็นห้องพักนะครับห้องพักคลอดนะฮะได้เหมือนเลยเหมือนเลยอ่ะเหมือนใช่เลยโอ้โหก็คือแบบจะมีคนให้คนมานั่งรอข้างนอกใช่ไหมแบบผู้ชายนั่งรอข้างนอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่โอเคออกเข้ามาดูแค่นี้แหละเอาล่ะแม่เราไปดูร้านนี่มันดูดีกันดีกว่าครับผมว่ามันมีแบบอะไรเองหาแฟนเข้าไหมเข้าไปดีกว่าอุ้ยนี่เมื่อกี้เห็นแบบไอ้นี่แบบอะไรเนี่ยเธอดูเห็นแบบผีนางรำผีนางรำแบบไม่น่ากลัวหรอกผีนางรำอ่ะกำลังคือเกมสี่เหลี่ยมเนี่ยเรดครับพี่ดูชื่อเขาด้วยดิกูชื่อเรดทำอะไรตีเบ้ตลก
พี่ไว้กับพี่บีมาสู้กันอันนี้แบบนี้คือเลยแหละแบบนี้คือเลยแหละพี่ไว้ก็สู้กับพี่บี yes excellent ไหน excellent ไหนเนี่ยนะนั่นน่ะข้างบนเออ excellent น่ารักจุงจริงเหรอใช่ไปดึง excellent โลมาเนี่ยขอร้องละเอาเจ้าของห้องถูกเอเลี่ยนพาไปแล้วอะไรวะโอเคครับมินิเวิลด์ในคลิปนี้นะจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับมินิเวิลด์ก็จบสั้นๆแค่นี้กันนะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์สำหรับมินิเวิลด์นะฮะปะบายผมปวดหัวมากแล้วมินิเวิลด์คือคนมันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกแบบคนไม่ค่อยเล่นกันก็นะฮะก็รอคนเล่นเยอะๆดีกว่าครับไป